คืออย่ามองว่าเป็นแค่โครอลูมิเนียมแต่ทุกอย่างรีเทลองค์ประกอบการถ่ายกับเทน้ำหนักใช่ว่าพี่เอสและสำหรับคันนี้นะครับเซอร์วิโก้นี้ถือว่าเป็นรถแข่งที่มีเงินรางวัลสูงที่สุดของช่างเฮงใช่ไหมครับเป็นตัวเลขผมวันนั้นจบในอยู่หน้าเส้นเริ่มรู้ตัวเลขกันแล้วตัวเลขเท่าไหร่ช่างเดินไปบอกกับคนขับว่าอะไรที่เหลือของมึงแล้วหลังจากตรงนี้ไปกูเข็นไปหน้าเส้นติดเครื่องให้นะที่เหลือมึงตัดสินใจเลยคนลุกเลยนี่ใครอยากรู้เรื่องอะไรนี่นี่ว่าสอได้เลยเนี่ยทุกจุดแอนเชื่อมยังไงมองดูเป็นเวฟแต่มันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่เวฟหรอเพราะว่าโค้งโค้งเชื่อมใหม่หมดเลยน่าจะเป็นโคบิเนียมตัวนี้ชกขึ้นใหม่ตามสเปคของไอ้นี่เปล่ากับกฎกติกาของไอ้นี่ดูดินี่ว่ะมาคุยกับเจ้าของอู่ที่เขาไม่ธรรมดาเขาว่าที่นี่นะครับสุพรรณเมืองมังกรนอกจากมังกรดียังมีชายคนนี้ครับที่ไม่ธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลุงเวนี่ครับตอนนี้เราอยู่กับช่างเฮงสุพรรณที่ร้านเนี่ยครับเนื้อที่ทั้งหมดไล่กับ38วา1ไร่นะครับที่ร้านก็คือครบวงจรเลยมีเครื่องกึ่งมีทุกอย่างกึ่งมิลลิ่งเหลือแต่เครื่องจักรหนักๆอย่างพวก CNC ที่ยังไม่มีใช่แต่อนาคตผมว่าเร็วๆนี้ไม่มีทางอีกไม่นานนะกันนี่สำหรับสองคันนี้ถือว่าเป็นพระเอกที่โด่งดังในสนามแข่งเลยคันนี้ระยะ402เมตร201เมตรได้หมด201เมตร400วิ่งได้ไหมมันเป็นสเปครถกับฟันเฟืองที่ล็อกระยะมาเพราะ400มันไม่มีรุ่นแข่งพี่ช่างทำวิ่ง400ได้ปะทำวิ่งได้พี่แต่ว่าประเด็นคือว่าทำไปแล้วมันไม่รู้ไปจบตรงไหนอะเนี่ยรถโลวิ่งได้ไหมรถโลวิ่งได้อย่างลูกค้าจะมาทำเนี่ยเอ้ยผมพี่ครับผมอยากรถทิปยาวๆดันโลขอไม่เยอะขอตัวมาสัก180เอาเป็น10ได้เลยแล้วเป็น10เป็นรถที่ส่งปกติทุกวันนี้อะไรนะส่งปกติทุกวันนี้คือรถสภาพเดิมๆใช่มันจะบอกว่าเดิมจ๋าไม่ได้มันจะต้องมีให้ผมคือ1วงล้อที่กลม2ยางที่ดีแป๊บนึงมันติดตรงนี้เลยทำไมวงล้อที่ดีต้องกลมเพราะรถมันมีผลอะไรมั้ยไม่กลมมันหรอมีผลเยอะมากนี่เป็นความลับของคนทำเวฟนะคือรถเนี่ยเวฟเนี่ยมันเป็นรถที่รถจ่ายตลาดเวฟเนี่ยเป็นรถสี่เกียร์มันไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกบางคนไปมุ่งเน้นดีเทลเครื่องยนต์แต่สำหรับผมหนึ่งเลยคนขับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเป็นเด็กที่เก่งหรือไม่เก่งก็แล้วแต่ล้อไม่กลมกับความเร็ว180 GPS ไม่น้อยนะผมถามว่าชัวร์แค่ไหน180นี่คือคุณเอาอะไรมาวัด GPS ครับไปคิวสตาร์ก็ได้เป็นคิวสตาร์เลยคืออย่างรถส่งงานลูกค้าคือสภาพแน่นอนไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนคืออย่างที่เราเห็นรถตลาดทั่วไปแต่ก็บอกว่าเดี๋ยวเป็นจำมาว่าตลาดล้อเดิมเหรอไม่ได้นะอย่างน้อยก็คือรถ180เนี่ยต้องมีขนาดยางที่เหมาะสม2ยี่ห้อยางก็ขอกลางๆหน่อยไม่ได้แพงมากเส้นละไม่กี่ร้อยบาทวงล้อต้องกลม3อย่างนี้4โช๊คอัพคือล้อไม่จำเป็นต้องเวอร์เป็นล้อนอกคู่ 3-4 หมื่นล้ออะไรก็ได้ที่มันกลมคือ1เลยบางครั้งลูกค้ารถมาให้ปึ้งพี่180ถ้าอยากได้180นะสิ่งที่ต้องมองเหนือจากเครื่องยนต์หรือรายจ่ายก็คือ1ผมขอตั้งล้อนะตั้งล้อใหม่ความว่าอาจจะใช้ล้อเก่าพี่ก็ได้แต่คือพี่ผมต้องดิ่งใหม่ดิ่งใหม่นะผม1เลยเวลารถที่มันเร็วๆมันสะบัดมันชกมวยอ่ะลูกน้องเจ็บนักขี่เจ็บไม่คุ้มใช่ชกมา2ยางเนี่ยยางถูกเนี่ยเวลามันอยู่ที่ความเร็ว110แล้วเนี่ยแม็กโหลดมันไม่ได้ตุ้มตามไปเนี่ยเด็กเจ็บคือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะ180อย่างเดียวคือรายละเอียดโหชกเบี้ยวคอบิดมันทำไม่ได้เอาพูดกันตรงนี้เลยมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ารับได้ในราคาที่ไม่กี่พันบาทผมไม่ได้เลือกยี่ห้อหรอผมเลือกยี่ห้อยางเกรดตลาดไม่ใช่ยางวิเศษทั่วไปไม่ต้องเป็นยางนำเข้าไม่ต้องอะไรชกก็คือชกที่มันเป็นปกติไม่รั่วไม่ซึมไม่กระด้างแค่นี้เองโซ่ดีๆโซ่เนี่ยมันอยู่ในชุดเครื่องอยู่แล้วสำหรับผมทำแล้ว180เนี่ยใช้เงินเยอะไหม40,000กว่าบาทมันมีสเปคไหมมีมีอะไรบ้างลูกมันใหญ่แค่ไหนอ่ะก็ตอนผมทำ180เนี่ย180แบบไหนรถโลเนี่ยรถโลเนี่ยมันมีหลายแบบรถโลเดียวจอดออกเอารถไหลโอ้รถไหลเหรอ
ถ้ารถไหลผมตั้งเครื่องได้ตั้งแต่ร้อยตั้งแต่ลูก64ขึ้นไปก็คือออกไปต่างจังหวัดออกทุ่งออกทิพย์เปิดมาปาร์ตเลยใช่คือ100ตั้งแต่ลูก64ขึ้นไปรับงานได้ 64.5 เนี่ยขึ้นไปเนี่ยรับงานได้เลย180รถล่องนะเหนียวมั้ยมันเหนียวอยู่แล้วครับเน้นเหนียวคือไม่ใช่แบบว่าส่งงานวันนี้พรุ่งนี้ยกกลับมาทางก็มันดีทำฟรีมีประกันนี้ด้วยเหรอก็ทำรถซิ่งพี่ไม่ทำรถเดิมแล้วถามว่าอาทิตย์นึงแล้ว2ทิพย์แล้วพังเอ้ยรับเลือกเอายังนะเพราะเราไม่รู้ว่านิสัยคนขี่เท่าไหร่แต่ถ้าออกไปวันนี้พรุ่งนี้พังเตะเก่งๆเลยมึงก็ต้องขี่กันไม่หยุดอ่ะถามตรงๆเลยส่งงานปุ๊บเคยเจอบอกลูกค้ามั้ยอย่าเพิ่งซัดนะรันอินก่อนนะสักเดือนนึงค่อยซัดมีบ้างมั้ยยังผมอ่ะเหรอแต่ส่งงานส่งไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงในส่วนของงานผมรถออกจากหน้าบ้านต้องซัดได้เลยคือไม่มีข้ออ้างคุณจะไม่อ้างเลยว่าเฮ้ยน้องอย่าเพิ่งซัดขอเรื่องมันจะซ่อมรถเดิมนี่ตรงนี้แหละที่คือประเด็นคือก่อนสมมุติเทสรถเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ย180สมมุตินะก่อนกลับบ้านเนี่ยมาเทสเลยใครบิดเลยใครเทสสุดท้ายเราลูกค้ารถเราเนี่ย180เนี่ยผมเทสแล้ว180แต่ถ้าข้องใจเดี๋ยวเทสต่อหน้ากันเลยได้180ป่ะแต่เวลาเปลี่ยนคนขี่มาแล้วไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ความสามารถของคุณคือเนี่ยส่งงานเนี่ยอย่าเอาคิวตาใส่กระเป๋าเว้ยอย่าผมให้น้องขี่ให้ดูเลยขี่เลยแฟนๆพอวินวินพอฟักออกมาปึ้ง110เงินจ่ายครบใช่โยกกลับบ้านเลยไม่ต้องมานั่งถอดอะไรกันแล้วใช่ชัดเจนก็มันผมทำงานแบบนี้ถามว่ามีโอกาสพังไหมมีเพราะรถที่มันความเร็วเยอะแต่ผมบอกให้เลยว่าถ้าออกไปพรุ่งนี้พังมากลับบาทเดียวก็ไม่เสียในเคสของการรับการเครื่องยนต์อย่างเงี้ยของคุณเนี่ยเวลาระยะเวลาตามความเหมาะสมลุงพี่คือ3วัน5วัน7วันใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้วันเดียวพังเนี่ยมันเกินไปผมยกรถเนี่ยไปเทสก่อนไปขี่แหละไปขี่ให้มันถูกใจสุพรรณบุรี1วงกลม51โลมึงขี่ให้ครบรอบก็ได้ขี่รอบแล้วถ้ามึงไม่ร้อนมึงขี่เลยแล้วก็มาจอดถ้าพังดังเดี๋ยวรื้อทําถ้าไม่พังกลับบ้านคือทุกคันถ้าจบจากที่นี่ก็คือจบคือปรุงสําเร็จเลยใช่ผมถึงเป็นคนที่ทํารถช้าก็คือต่อคันหนึ่งมันก็เป็นสัปดาห์ครับรถหนึ่งคันเนี่ยทำตายผมนะประกอบก่อนเลยเพราะอะไรเดี๋ยวเราลื้อหมดเลยเพราะอะไรรายละเอียดคุณเยอะหรือว่าเพราะคุณดึงมันไม่ดึงผมก็อยากได้ตังค์อะถามว่าทำรถเนี่ยถ้าเป็นของโมดิฟายทั้งตัวเนี่ยพี่จะรู้ได้ไงว่าอะไรมันจะสึกหรอมีอะไรไม่มี OEM คุมมีแต่พวกเราเนี่ยคุมฉะนั้นประกอบไปเลยเทปไปเลยเนี่ย1รอบเมือง50โลไม่ต้องทำอะไรแรงไม่แรงไม่รู้หรือมาเลยอะไรที่มันสึกหล่อเยอะ50โลเนี่ยกับความร้อนปกติเนี่ยถ้าก้านจะไหม้แล้วถ้าน้ำมันไม่ขึ้นหัวพังแล้วถ้าลูกสูบปลอกสูบไม่ดียุบแล้วถ้าไม่มีอะไรล้างกรอบเข้าไปไหมหรือแล้วกลัวเพี้ยนไหมมันไม่เพี้ยนหรอกครับคืออย่างรู้จักมันอะอย่างช่างบางคนยกตัวอย่างทั่วไปเฮ้ยแล้วมันดีอยู่แล้วจะไปรื้อทำไมผมว่าถามว่าแล้วมันก็ต้องไปทันแนนถ้าอย่างนั้นมันมาเที่ยวเดียวก็ต้องไปดิพี่แล้วคันใหม่ทำไงอะรอฟ้ารอฝนนะก็คือสเปคมันคือสเปคมาตรฐานอยู่แล้วใช่ค่าเคลียร์แล้วทุกอย่างมันโอเคมันมีตัวเลขใช่เราไม่ใช้ไสยศาสตร์เราใช้วิทยาศาสตร์ใช่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 นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมถึงมั่นใจเวลาผมทำของไปเนี่ยมันถึงลดความผิดพลาดดีกว่าใช้คำว่าลดความผิดพลาดจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันเป็นทฤษฎีของผมก็คือ1บวก1ผมทำไปแล้วคุณต้องทำได้ด้วยอย่างน้อยเนี่ยบ่าวาวทุกที่แหละผมไม่ก้าวล่วงหรือใครฝาสูบที่เป็นงานโมดิฟายของคนไทยเนี่ย1อย่างที่คุณจะต้องเจอคือวาวรั่วต่อให้คุณทำฝาโคตรดีผมบอกให้แล้วฝาผมเนี่ยกับทีมซับผมเนี่ยโคตรเก่งอ่ะใช้ CNC ทำฝาด้วยแต่ถามว่าประกอบไปปั้งทุกอย่างดีหมดเนี่ยรันอิน1รอบเนี่ยกลับมานะ ID เสริมไอเสียรั่วเพราะอะไรเพราะเวลาวิธีการทำของบ้านเราเนี่ยเวลาเอาใส่ไปเนี่ยมันไม่สนิท 100% เหมือนโรงงานฉะนั้นต้องให้ตัวเครื่องยนต์มันรันตัวมันเองวาล์วปิดกระทบเข้าไประยะวาล์วเคลียร์แลนถึงจะต้องรื้อไงหรือมาเช็คข้อเหวี่ยงหรือมาเช็คลูกปืนคือของที่มันเหมือนกันบางคนอาจจะมองเอ้ยฝาเนี่ยฝาเหมือนช่างเฮงแหละวาล์วเท่ากันบ้าเท่ากันแต่มันก็มีอะไรที่มันไม่เหมือนกันใช่คือทำรถเนี่ยถ้าเป็นสมัยผมเด็กๆเขาจะปิดเรื่องของ
ทำไมผมกล้าขายของจริงทำไมผมกล้าทำอะไรแล้วให้คนอื่นดูเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเขาไปเข้าใจแล้วเขาไปต่อยอดได้มันเกิดผลดีช่างเฮงเริ่มเข้าสู่วงการรถแข่งมานานแค่ไหนเข้าจริงๆอ่ะผม10ปีได้มั้ง15ปีประมาณ15ปี5ปีแล้วอาจารย์จริงๆอ่ะเป็นบ้านผมเป็นร้านขายน้ำแข็งอาจารย์ผมก็คือไอ้เครื่องโม้น้ำแข็งนั่นแหละถ้าไม่มีตรงนั้นก็ไม่รู้จะมีตรงนี้หรือเปล่าคือเด็กอ่ะบ้านผมมันเป็นบ้านที่เป็นบ้านใหญ่เนาะแล้วก็จะมีเครื่องมีรถขนน้ำแข็งมีเครื่องโม้น้ำแข็งมีเครื่องจักรเล็กๆพวกเนี้ยมันก็จะซ่อมตามที่อยู่บ้านแต่มันไม่เหมือนกันนะมันอาจจะเป็นถ้าถามจุดเริ่มต้นอาจจะเป็นเรื่องแบบเนี้ยเขาก็ใช้ให้เราซ่อมไงครับพอซ่อมเสร็จปุ๊บใช่แล้วเราก็เวลาเอาไปกับเพื่อนมันก็มีมอไซค์ประแจมันก็หน้าตาเหมือนกันก็เริ่มขายเริ่มชอบยืมมาขายหน่อยใช่ด้านเครื่องมือใช่ป่ะยืมมาขายหน่อยเริ่มจากตรงนี้ถ้าถามว่าทำไปเรื่อยๆครูจริงๆเหรอถ้าในชีวิตผมจำได้สองคนนะถ้าจำไม่ได้คนอื่นก็เรื่องราวระหว่างคนที่ทำให้เราเสียใจเราก็นับเป็นครูคนที่ทำเรื่องราวไม่ดีกับเราก็เราก็นับเป็นครูถ้าครูจริงๆที่ผมแอบดูแอบมองเยอะมากแต่ถ้าถามว่าสองคนสำหรับผมคนที่เริ่มทำให้ผมรู้จักความสะอาดรู้จักเรียบเรียงรู้จักการทำงานโอกาสแรกก็คือลุงตีก็เป็นคนทำโมโตคอร์สลุงตีทำรุ่นที่ผมทำเป็นปีนั้นทำที่เริ่มทำทีแรกก็เป็นอัจฉริยะพึ่งแก้วทำไอ้เป้แล้วก็หลังๆมาที่ทำเป็นแชมป์ประเทศไทยก็มีพวกกอบการพวกตูบันเน็กบอยกัตเบอร์97พวกเนี้ยคืออย่างเราเข้าอยู่กับลุงตีตอนแรกอ่ะเราทำอะไรลื้อล้างรถลื้อไปเรื่อยล้างมือคือมันจะเป็นเหมือนถ้าวิถีบ้านผมอ่ะกับบ้านลุงตีมันจะห่างกันสัก14โลลาดบุหลวงกับบัวน14โลแต่มันเลาะ14โลเนี่ยมันเลาะคอซิกแซกได้เช้าส่งน้ำแข็งส่งน้ำแข็งเสร็จปุ๊บพอบ่ายเนี่ยหยุดส่งแข็งเนี่ยมันก็จะต้องไปรวมกันที่เนี่ยมันก็จะมีเพื่อนในรุ่นเดียวกันอยู่เฮฮาขี่รถซิ่งนู่นนั่นรถเราก็ไม่มีรถเก่าๆไปปุ๊บเนี่ยเราไปถึงเนี่ยแป๊บนึงเปลี่ยนดิรถเก่าๆรถอะไรรุ่นอะไรตอนนั้นผมขี่ตอนนั้นรู้สึกจะขี่อุ้ยไม่มี KR หรอกครับตอนนั้นไปบ้านลุงตีก็ขี่เมทไปอยู่เลยเมทต้องนึงอ่ะเมทร้อยโอ้มันเป็นรถแม่ไงรถสมบัติไงตัวถังสีน้ำตาลบังลมสีงาช้างโชคหน้าขากรรไกรเป็นกระเหลี่ยงอยู่เลยใช่ไม่มีตังค์หรอกเขาเรารถมาใช้อย่างนั้นเหมือนแล้วแต่งไหมเราได้เริ่มจิบแต่งเราเองไหมก็แต่งไปเรื่อยครับแต่งตามภาษาบ้านนอกทำอะไรได้สว่านใส่หัวชมพูแยงก็แยงนั่นมันไม่มีสูตรไม่มีตัววัดด้วยก็สักแต่ว่าแยงท่อก็เอาไส้ออกปอดก็มีแค่นั้นแหละคิดว่าท่อดังกันจะวิ่งเราก็ได้เข้าไปพอไปเจอเราก็ไปเจอรถสูตรไปเจอตอนนั้นยังไม่มีเอฟยังเป็นพวกตระกูล CR ปี 2004 2005คือบ้านลุงตีเนี่ยเขาจะรวมเด็กที่มาเทรนสมัยนั้นก็จะมีคนรุ่นโตๆที่เขาซื้อรถให้ลูกขี่เราก็มีโอกาสได้ไปแกะสมมุติรถสั่งญี่ปุ่นมาเนี่ยมันก็จะมีเสื้อญี่ปุ่นมีหนังสือพิมพ์มีป้ายเราเป็นเด็กเราก็ไปแย่งเสื้อกันเราก็ได้ประกอบรถสูตรแบบว่าหยิบเครื่องไม้เครื่องมือได้ดูมันก็เป็นความสนุกของเด็กคือเริ่มเป็นผู้ช่วยลุงตีแล้วมันไม่ใช่ผู้ช่วยหรอกจริงๆหน้าที่ผมไปถึงปุ๊บเนี่ยมึงลื้อดิลื้อรถสูตรเลยลื้อรถอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวรถสูตรเนี่ยมึงลื้ออย่างเดียวเขาก็ทำทั่วไปลื้อดิเด็กไปซ้อมมามึงล้างดิก็คือหมายความว่าชีวิตกว่าจะผ่านจุดนี้มันไม่ได้สะดวกสบายไม่ได้เหมือนง่ายแบบที่คิดเด็กทุกวันนี้ทำรถง่ายกว่าคือเราเริ่มตั้งแต่เด็กล้างผมล้างผมวันนี้10ปีสิบห้าปีแล้วมันจาก15ปีมาถึงตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่เนี่ยใช้เวลาระยะเวลา15ปีถึงมาไวนะคนบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นธุรกิจแต่เขาทุกวันนี้ถ้าคนมองในเพจของเขาจะเป็นทำนองในการสอนในการแนะนำผมมองอย่างนี้ผมวันที่ผมอยู่กับลุงตีเนี่ยเขาก็สอนผมแบบนี้แหละเขาไม่เคยจับมือสอนลุงตีเป็นคนที่มีไอเดียที่ดุดโลกอะไรที่เขาทำไม่ได้เดี๋ยวกูจะทำแม่งเลยเงินทองก็ไม่ได้เยอะสองความสะอาดลุงตีเป็นคนที่สะอาดมากสิ่งที่ผมได้มาก็คือเรื่องแนวคิดกับความสะอาดผมยังยกย่องคนนี้เป็นครูอยู่แล้วก็คอยปฏิบัติต่อเรื่องราวครูแรกแล้วครูคนที่สอง
เราเนี่ยได้จากลุงตีมาเสร็จปุ๊บลุงตีเป็นบันไดขั้นแรกคือวันนั้นผมได้ทำแข่ง KLX แข่งภาคตะวันออกคือเขาเห็นว่าเราเป็นเด็กเราก็ทำอยู่กลุ่มนึงครับวันนั้นคนที่ขี่รถก็คือคณวัฒน์สุเรนูภาคตะวันออกเราเนี่ยมีโอกาสได้เม็ดเงินแล้วก็ขี่มอไซค์ล่อนกับเพื่อนว่ามึงไปทำของที่นี่สิรู้จักฝั่งแรกรู้จักราชบุรีก็คือวิ่งอะไรใช่เป็นเด็กวิ่งอะไรคือเริ่มไปกับเพื่อนไปทำเค้กมีโอกาสได้ทำเคเอ็กรู้จักโรงกึ่งรู้จักอะไรที่มันเราไม่มีโอกาสรู้จักคือโลกมันกว้างขึ้นมันนอกจากที่อยู่สุพรรณแล้วมันไปข้ามจังหวัดแล้วตอนนี้ก็ถ้าถามว่าถ้าเขาไม่ให้โอกาสเล็กๆตรงเนี้ยจะมีโอกาสไปตรงนั้นเมื่อไหร่อาจจะมีแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จริงๆแล้วผมก็มองถึงตรงนี้ว่าเฮ้ยมันคือโอกาสของเรานะพอเราได้ออกไปเรื่อยๆเราก็รู้จักคนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็เริ่มทำเป็นธุรกิจของเราบันไดก้าวที่2ของผมที่มันเปลี่ยนจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ก็คือคนอีกคนหนึ่งก็คือพี่เล็กก็ด้วยโอกาสคราวที่แล้วเนี่ยแหละที่เราได้วิ่งเราก็ได้รู้จักโลกมากขึ้นพอเราได้วิ่งเราก็มันก็วนไปเจอพี่เล็กจนได้แต่พี่เล็กก็เป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาไม่ใช่ร้านอะไรเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกอบอุ่นเขาสอนในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็บอกในสิ่งที่ควรจะต้องทำหลังจากที่เราทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเขาก็คอยแต้มเติมแต้มเติมเขาสอนมาก็จำคล้ายกันลุงตีแต่คือว่าเดี๋ยวพี่จะเป็นสายแบ็คไบค์อย่างนั้นเป็นสายมอเตอร์คอร์สและพี่เล็กเนี่ยเริ่มทำรถจากพี่เล็กเนี่ยเป็นรุ่นแรกตอนเข้าไปทีแรกผมก็เริ่มก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กกับมีโอยุคออโต้มาแล้วออโต้ก่อนจริงๆแล้วผมเนี่ยตอนนี้อยู่ลุงตีเราก็แอบทำรถ160ไว้คันนึงแต่มันไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งเงินทุนไม่มีความรู้ไม่มีทำได้แค่สมัยนั้นเนาะถอยไปก็จะมี MCเราก็ได้แค่ไปดูแบบ MC จากมอเตอร์ไซค์ไอ้กลุ่มเพื่อนแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเอารถมาคันหนึ่งก็ตัดต่อตามภาษาบ้านๆแต่มันไม่สมบูรณ์เลยเพราะว่าเราไม่มีดีเทลไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเราไม่มีความรู้เพราะว่าอย่างลุงตีเองเขาก็ไม่ทำแบ็คไบค์เขาก็ทำมอเตอร์คอร์สถามว่าถ้าไม่จะบอกว่าไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ใช่มันได้เยอะช่างอยู่กับรูปแบบการแข่งขันมาสองแบบระหว่างมอเตอร์คอร์สกับแบ็คไบค์มันแตกต่างกันไหมอย่างผมว่ามันแตกต่างกันนะแดกไบค์บีบหัวใจมอเตอร์คอร์สมันเป็นเกมยาวที่สามารถที่จะพลาดแก้ได้ใช่แต่แดกไบค์คือรอบเดียวจบใช่แล้วทำไมถึงเลือกแดกไบค์ผมถนัดผมชอบตอนที่ผมไปอยู่ในมอเตอร์คอร์สเนี่ยมันเห็นคนที่รุ่งเรืองสุดครับและคนที่หล่นลงมามันจะมีเหตุผลแค่ไม่กี่เหตุผลซึ่งเหตุผลนั้นน่ะแม่งตรงกับเราด้วยถ้าเราไปอยู่ตรงนี้เรามีโอกาสที่จะดาวมากกว่าขึ้นไปก็คือเบนเข็มเลยมันก็เป็นคือไม่ได้เลือกอันทีแรกอยู่แล้วแค่บ้านลุงตีนะไปอยู่แล้วมันสนุกไปอยู่แล้วมันมีความสุขเขามีเพื่อนมีพวกใช่แล้วก็มีรถให้แต่งตามภาษาเด็กแล้วก็มีโอกาสที่จะได้วิ่งไปนู่นไปนี่เด็กมันคิดแค่นั้นธุรกิจยังไม่คิดถึงว่าอาชีพต่อไปใช่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 ขออนุญาตข้ามจากครูคนที่สองมาเลยก็คือพี่เล็กก็บอกเลยมีทุกวันนี้เพราะพี่เล็กเป็นจิ๊กซอตัวใหญ่เลยคือสำคัญเลยส่วนสำคัญใช่วันหนึ่งเมื่อก่อนผมไม่วันที่ผมช่วยใครไม่ได้ผมรู้ว่าครูคนที่สองผมเนี่ยซัพพอร์ตผมมาตลอดแต่วันที่ผมช่วยคนอื่นได้บ้างสิ่งที่เขาช่วยผมมาเนี่ยอาจจะมองว่าเล็กนะมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อตัวเราเองช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะมองเห็นคนที่ช่วยเราได้เยอะขึ้นคือวันไหนที่เราแย่สุดรหัสไม่มองจะชัดที่สุดชัดที่สุดวันที่เราช่วยคนอื่นได้ด้วยอย่างเช่นผมช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วคนคนนั้นเดินต่อไปเราจะมองเงาของเราว่าก่อนที่เราจะมาตรงเนี้ยจิ๊กซอตัวไหนที่เคยต่อเรามาแล้วมันจะชัดขึ้นผมมีโอกาสตรงนี้จากการทำธุรกิจแล้วก็จนถึงมีปัจจุบันใช่ก็เข้ามาสู่รถแข่งเต็มรูปแบบก็คือในรุ่นของร้อยผ้าเริ่มอยากรู้ว่าเริ่มได้โพเดียมแล้วเริ่มติดโพอยู่ระดับต้นๆของช่างเนี่ยกี่ปีมาแล้วน่าจะตั้งปีที่ชัดๆจริงๆสมัยก่อนที่มีโอทำเนี่ยผมก็ไปแข่งต่างจังหวัดมันก็มีโพเดียมแต่ถ้าถามว่ารายการเท่าณตอนนั้นทราบชื่อ
ก็จะเป็น NGO ปี5657คือ NGO นี่คือแจ้งเกิดทั้งเฮงเลยมาเลยผมก็พูดไม่ถูกพี่คือบางครั้งเราได้ที่1เราทำไมมันรู้สึกว่าเราดังวะคือเราไม่สามารถตัดสินตัวเองได้ว่าแจ้งเกิดตอนไหนใช่คือต้องให้คนรอบข้างเป็นคนมองเราเราไม่สามารถไปมองว่าเอ้ยกูเกิดยังและอีกอย่างนึงสมัยที่ผมทำที่เป็นแชมป์จริงๆเลยก็คือแชมป์หนักๆเลยก็คือลีด4นี่คือสมัยแดดสมัยแดดสมัยที่ปี5657เนี่ยลีด4หมายความว่าคนที่ไม่รู้จักคุณไม่ใช่ว่าคุณทำเป็นแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวใช่แดดแอลแดดแอลผมเป็นแชมป์ถ้าถามบอสจ้ำนะเป็นแชมป์ NGO เนี่ยผมเข้าไปกลางปี55ทั้งหมดกี่สนามกลางปี55เนี่ยเข้าทุกสนามเลยแต่เข้า2 4 3ก็คือยืนโพเดียมตลอดใช่แต่อยู่1 2 3ต้องมีกูแล้วไม่มี1ปีแรกไม่มี1ก็ทำกันอยู่มี5รุ่นก็จะเป็นอยู่ที่4ที่5เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปี2ก็ทำแดดต่อเรารู้สึกว่าแดดเนี่ยเฮ้ยมันเข้าทางเราเว้ยแดดช่วงนั้นบอกเลยว่าเป็นกระแสฟีเวอร์มากใช่ซึ่งจะเจอเสือสิงกระทิงแรดสนุกมากครบวงจรเลยใช่ไม่หมูไม่หมูแต่มันรู้เรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ตรงที่ว่านักแข่งบ้านเรา2คนทําท่อแป๊บนึงขอกลับนิดนึงนักแข่งบ้านเราหมายความว่าคุณไม่ได้เลือกใช้นักแข่งที่ระดับหัวของประเทศไทยนักแข่งผมเดียทอร์นาโดที่เป็นแชมป์หลายๆปีก็คือมาจากเราเด็กสุพรรณไม่ใช่แบบว่าเด็กกรุงเทพใครที่ขี่ดีไม่ที่แบบว่าเวลาไปสนามจะเห็นเลยเองนะครับคนแม่งครับไม่นักแข่งวนผมวันนั้นผมมีนักแข่งของตัวเองผมดีใจนักแข่งผมซ้อมมันเองเหรอนักแข่งคนนี้เป็นนักแข่งของถ้าคนเก่าๆจะรู้ว่าสุพรรณจะมีทีมแข่งหลายทีมคนคนนี้จะเป็นนักสิทธิ์สุพรรณปั้นไว้พอขี่ได้แล้วผมเอามาต่อยอดมาเปลี่ยนรูปแบบแล้วโชคดีที่นักแข่งก็มีเทรนเนอร์ที่ดีช่างก็ยังไม่หมายความว่ารถผมแรงใครขี่ก็ได้ก็ยังต้องเป็นองค์ประกอบเหมือนที่เราถามใช่ใช่ใช่ทุกอย่างคือจิ๊กซอแต่วันนั้นเรามองไม่เห็นหรอกเราก็แค่ทำไปตามรูปแบบเราก็ทำไปตามแดดลีสี่เราสู้ได้เนาะเราก็ทำวันนั้นเราก็เริ่มทำธุรกิจแต่พอทำรถเยอะๆเนี่ยธุรกิจมันหายผมทำเนี่ยพอมาอีกปีหนึ่งผมเป็นแชมป์ทั้งหมดน่าจะ8หรือ9สนามปีหนึ่งได้2ที่เหลือได้2จะเป็นทั้งหมด11สนามใช่ทั้ง8สนามสนามสิ้นปีจากที่ทุพันผมได้แชมป์ปีได้แชมป์ปีนั้นคือลีด4ลีด4แล้วปีต่อไปแล้วก็แข่งอีกก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ขยับมาเรื่อยใช่จนมาถึงยุคไหนปัจจุบันก็คือเป็นเวฟตามกระแสใช่และอย่างสองคันนี้เขาว่ามีดีกีที่มันไม่ธรรมดามันเป็นยังไงช่างไอไหนแชมป์อะไรไงมันก็เป็นแชมป์ทั้งคู่ครับคันนี้แชมป์อะไรเอ็นจีโอทั้งคู่ผมนับเอ็นจีโออย่างเดียวแล้วสองคันนี้ได้ข่าวมาว่าของช่างคือเรคคอร์ดในรุ่นที่เร็วที่สุดในเมืองไทยใช่ปะถ้าตามอย่าไปทางการครับก็เป็นอย่างนั้นในสามแข่งใช่ในวันแข่งใช่ใช่เป็นน้ำหนักตรงตามกติกาคือจบโพเดียมแล้วก็มีใบเซอร์ออกมาที่เขายอมรับว่าไม่มีกติกาเวลาเท่าไหร่ถ้าเรคคอร์ดในเวลาซ้อมมันก็ 6.63 6.63 นี่คือในวันซ้อมเลยในวันแข่งจริงในวันแข่งเลยใช่แต่ซ้อมไว้ดีสุด 6.477 โอ้6.4 และสเปคของเครื่องยนต์สองคันนี้มันเหมือนกันไหมผมทำงานแบบนี้รถคันนี้เป็นรถคันแรกที่เริ่มมาทำทีแรกเลยเปิดตัวที่คอย F4ได้ที่1มันเป็นรูปแบบคาบู FCR คาบู FCR เนี่ยก็ถอดโมเดลจากไอ้รถคันที่วิ่ง9ที่ได้แสนจากโซนิกมาก็คือแฟด FCR ใช่แล้วก็ทำไปในรูปแบบเครื่องยนต์เบื้องต้นคือสมัยนั้นยังเป็นคาบูใช่ผมก็ทำแหละเขาก็เริ่มทำหัวฉีดกันเพราะทำหัวฉีดผมก็เลยมองว่าถ้าเราทำรถคันเดิมหรือเนี่ยผมมองว่าถ้าเราไม่มีคัตเติ้ลเนี่ยแม่งหลงพอหลงแล้วมันไปยากเลยสร้างรถคันขึ้นมาไปรถฉีดโดยการถ่ายคัตเติ้ลเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ย
มาในรูปแบบนี้แล้วก็ปรับปรุงบางอย่างอย่างเช่นยิงแรกเลยก็คือท้อยเสียแล้วก็เอาระบบใส่เข้าไปแล้วก็เทสท้อยเสียไม่เหมือนกันหรอคะถ้ากระบูกับหัวฉีดไม่เหมือนกันเจ๊เสร็จแล้วปุ๊บรถคันนี้มันก็ได้เล็กพอไปเทสมันก็ได้เวลาที่มันชัดเจนกว่ารถขบูซึ่งไอ้นี่เป็นแชมป์อยู่ไอ้นี่มาเทสมาดีปุ๊บผมก็ถ่ายข้อมูลจากคันนี้กลับไปคันนี้แล้วก็ทำคันนี้เบอร์ฉีดซึ่งรถคู่นี้ที่ไปแข่งบุรีรัมย์อ่ะคันนี้ที่บอกว่าเราแพ้ DNF มาเพราะว่าหนึ่งเราไม่พร้อมเรื่องระบบกับอากาศต้องยอมรับคันนี้แก้ไขทันจบที่3ช่างถือว่าเป็นคนที่อยู่ทัน2ระบบทั้งขบูและหัวฉีดใช่ข้อดีของขบูคืออะไรข้อเสียของขบูคืออะไรขบูเลเตอร์ครับผมว่าขบูเลเตอร์ปรับจูนง่ายระบบไม่ซับซ้อนแล้วก็รถหัวฉีดเนี่ยมันจะได้เรื่องเทคโนโลยีระบบกับตัวน้ำมันที่เป็น E85 ฉะนั้นก็คือกลับกันรถขบูไม่สมควรไล่ E85มันก็ไม่สมควรแต่เวลาไล่แล้วมันไม่เนียนซึ่งพวกผมเองผมถ้าถามว่าในรถทริปก็เริ่มไล่ E85 แล้วเพราะว่ามันได้อุณหภูมิของเครื่องยนต์แต่ว่าเวลา E85ไปอยู่ในรถขบูเนี่ยมันจะไม่พอกินเพราะว่านมหนูมันจะเวอร์เข็มเร่งมันจะเวอร์ยากใช่คือเขาไม่สามารถจูนหรือล็อกอะไรด้วยอัตราส่วนสมผลไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นขบูเนี่ยที่ไล่E85จะเป็นแมนนวลจะต้องไล่ตามความเข้าใจของแต่ละช่างแล้วทุกคนเนี่ยเวลาทำรถเนี่ยเวลากระแสมันมาใช่ไหมคนก็จะตะวินหาขบู E85 ขบู E85ผมจะให้ทิกแล้วกันว่าขบูเนี่ยลองไล่91กับ E20ให้มันเนียนก่อนแล้วการหา E85ไม่ยากแต่ถ้าคุณประกอบเครื่อง1เครื่องแล้วคุณตั้ง E85 เลยเดี๋ยวที่คุณไม่มีความรู้เครื่องยนต์คุณจะโทมและคุณจะไม่ได้จากมันเลยหัวงอกเลยใช่แล้วก็จะบอกว่าคนเราอ่ะถ้าเป็นสไตล์ผมนะอะไรที่ผิดพลาดถ้าเรามีความรู้มองรอบๆก่อนโทษตัวเองให้เยอะถ้าโทษตัวเองเยอะจะแก้ไขเยอะแต่ถ้าโทษตัวเองถ้าโทษคนอื่นเยอะกว่าตัวเองเราจะไม่แก้ไขจะคอยเป็นนู่นไอ้นั่นนั่นคนนี้นี่คนนั้นก็เหมือนกันหลักการที่ของช่างบอกคือบางคนใส่รถแล้วกล่องแต่งสำคัญไหมสำคัญแต่จะให้กล่องไปหารถอย่างเดียวคือต้องทำยังไงก็ต้องถ้าเป็นสไตล์ผมนะถ้าพูดถึงโลชีดแล้วกันโลชีดโลชีดเนี่ยโรงงานก่อสร้างมาเนี่ยกล่องเดิมก็ติดได้ขี่ได้เนียนนะแล้วมันก็พอกินพอใช้ฉะนั้นถ้าคุณจะโมดิฟายเนี่ยถ้าเป็นสไตล์ผมนะคือไม่เกี่ยวกับคนอื่นแล้วกันรูปแบบผมเนี่ยก็คือผมจะวางระบบเครื่องยนต์กับหัวฉีดให้มันเหมาะสมก่อนแล้วค่อยเอาอุปกรณ์การจูนเข้าไปปรับจูนถ้าเกิดว่าหัวฉีดมันไปทางนึงเครื่องยนต์ไปทางนึงเอากล่องมาจูนอย่างเดียวทุกอย่างมันตึงไปหมดอาจดีขึ้นแต่ไม่ให้ดีที่สุดมันไม่เนียนหรอกพี่พอวิ่งดีความร้อนเกิดบางทีน้ำมันไปถมไฟไม่พอแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในแพทเทิร์นของรูปแบบหัวฉีดเดิมแล้วมันใช้งานได้แต่อาจจะไม่รุนแรงกล่องตัดคุณเอาตรงนั้นไปเพิ่มมันหมายความว่าเครื่องยนต์คุณนำทางไปในระบบที่มันสมบูรณ์แล้วไงขอเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างที่ช่างเคยได้คุยกันเบื้องต้นไล่รถเทอร์สมบูรณ์แล้วเอากล่องเข้ามาเติมใช่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 30% พอขึ้นลง 30% อย่าไปเยอะกว่านั้นเพราะหัวฉีดมันก็มีระยะเล็งให้คุณปรับจูนมาได้แค่ประมาณนั้นก็คืออย่าไปโทษว่าเฮ้ยใส่กล่องทุกอย่างต้องหายต้องจบต้องเพอร์เฟกต์มันช่วยได้แต่ถามว่าก่อนหน้านี้มันจะต้องดีจากเครื่องยนต์ก่อน1เลยทําโนฉีดเนี่ยคนทําโนฉีดนะวันนี้อย่างผมกับเอ็นรู้จักมานานแล้วเนี่ยวันนี้ผมบอกให้ทิกเลยหลายๆคนมองเนี่ยซื้อกล่องโลชีดแม่งมองแต่เครื่องช่วยเหลือนเท่าไหร่หัวฉีดเบอร์อะไรอัตราส่วนเท่าไหร่นู่นนี่นั่นผมบอกให้ถ้าคุณลืมเรื่องระบบน้ำมันนะจบปั๊มติ๊กแรงดันบาร์ความสะอาดความเสถียรระบบชาร์จไฟผมให้5ข้อเนี่ยไปลองดูรถหัวฉีดที่ไม่จบเนี่ยใช่เนี่ยคือสิ่งสำคัญรถหัวฉีดเนี่ยผมแพ้ที่บุรีรัมย์ก็แพ้5ข้อนี้หัวฉีดโคตรใหญ่เลยกล่องโคตรดีเลยแพ้ปั๊มติ๊กไม่ดีม่อยจริงแรงดันโฟเลตไม่ได้จูนไปเถอะจูนน้ำมันให้เท่าไหร่ก็ไม่พอก็หัวฉีดมันไม่กินไม่พอแรงดันมันมาไม่พอ
คือบาร์มันโหลดใช่หัวจี้โคตรดีเลยบาร์โคตรดีเลยระบบอะปั๊มติ๊กมันไม่ได้กินลมปั๊มติ๊กกินไฟระบบไฟชาร์จระบบสารีดีไหมถ้าปั๊มติ๊กดีระบบไฟไม่ดีมันก็ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนี่นี่เทคนิคเลยบอกเลยน้อยคนที่กล้าเปิดอกอย่างนี้บอกถ้าไม่ใช่คนนี้นะเขาไม่พูดเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ระบบสำคัญครับเนี่ยอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ทุกคนออกเหมือนกันแหละเครื่องก็บล็อกอย่างเงี้ยท่อไอเสียที่คุณว่าของคุณอะเด็ดมันแตกต่างยังไงมันแตกต่างตรงที่ว่ามันตรงคนใช้ผมเป็นช่างทำรถโดยตรงผมเข้าใจดีเทลของคนที่ใช้ท่อไอเสียดีพอสมควรฉะนั้นบางครั้งเราดีไซน์เครื่องยนต์ไปเนี่ยมันเหมาะที่จะปรับมาไหนหนึ่งในความสำเร็จอย่างเวฟโอเพ่นเนี่ยผมก็ปรับเปลี่ยนท่อผมเปลี่ยนระบบจากเครื่องยนต์เป็นระบบขบูนหัวฉีดสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนตามมาคือท่อเพราะเรารู้ว่าหัวฉีดระบบน้ำมันระบบค่าของน้ำมันแล้วการ์ดที่คายออกมันเปลี่ยนไปฉะนั้นถ้าเข้าใจเรื่องแบบเนี้ยมันไม่มีของวิเศษหรอกครับมันมีแค่ขอที่มันจับคู่กันแล้วมันแมทชิ่งกันที่สุดแล้วถ้าเผื่อบางคนเวฟ125เหมือนกันเอาท่อคาบูมาใส่หัวฉีดอ่ะมันก็จะแน่นจะครับนี่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยบอกใช่ไม่มีสอนในตำราไหนใช่เสร็จแล้วทำไงรู้ป่ะถอยกำลังอัดลดกำลังอัดลดกำลังอัดหัวที่เคยแรงไม่แรงหัวไม่แรงบีบน้ำมันบีบน้ำมันรอบท้ายไม่พอกินแห้งไปซัดแช่สูบติดหัวก่อนล่องแหวนแตกนี่เลยจิ๊กซอตัวแรกคือคุณจับคู่ผิดคืออย่างบางคนไม่รู้สมัยนี้ต้องเปิดเลยว่าโซเชียลมันแรงใช่ผมไปเปิดเว็บเลยอยากได้ท่อเว็บ125ถูกๆของแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ผมไปซื้อมาแต่แม่งท่อคาบูแต่รถผมหัวฉีดมาใส่พี่ทำไมมันไม่แรงก็มันก็ท่อเนี่ยมันเป็นประตูด่านสุดท้ายพี่ฉะนั้นถ้าเครื่องไม่แรงอ่ะโค้ดท่อมันก็ไม่แรงฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นจิ๊กซอถ้าจิ๊กซอคุณต่อถูกต่อเข้าไปเรื่อยคุณจะได้เครื่องยนต์ที่สมบูรณ์และ GPS ที่คุณตามหาหลายๆอย่างเนี่ยมันจะมาพร้อมกันแต่ถ้าเกิดคุณยังเอานู่นป่านี่เอานี่ป่านั่นสิ่งที่ผมทำรถลูกโตๆแบบเนี้ยแล้วแหวกแล้วมันใช้งานได้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดเสมอเลยนะคือรถน่ะแรงไม่แรงหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างหนึ่งมันต้องทนรถทนปรับจูนได้รถทนเทสของได้รถทนวิ่งได้หลายรันมีโอกาสแรงรถไม่ทนเร่งก็พังแล้วจะแรงได้ไงและในส่วนของช่างเฮงเนี่ยที่เราเห็นสร้างมาเป็นอะไรงานสร้างอ่ะช่างเฮงสำหรับเวฟเนี่ยมีทุกชิ้นไหมทุกชิ้นทำเองผลิตเองบางรายการก็มีทีมซับที่ดีอย่างเช่นความคิดของเราใช่เป็นไอเดียเราสเปคเราตัวเลขเราใช่ใช่ใช่แต่เพียงแค่เราบางอย่างเราขาดเครื่องมือวัสดุใช่ใช่ถูกต้องบางอย่างเนี่ยจะตะแบงทำเองอ่ะบางคนน่ะเขาเก่งในเรื่องการสร้างวัสดุนี่เดี๋ยวมาดูเรื่องการสร้างเลยขึ้นลำโชว์เลยอ่ะไม่ทำเจ๊อันนี้ก็เป็นคนทำโครงเบอร์ต้นๆของประเทศไทยไม่ถามว่าใครมีขายไหมมีที่ช่างเนี่ยมีสเปคนี้เป็นสเปคของโครงสวิงอาร์มแฮนด์อย่างเงี้ยสเปคเป็นทางเราเส้นปกติแล้วโครงที่เราทำมาเนี่ยแพทเทิร์นก็จะเป็นตำแหน่งนั่งก็จะสูงกว่านี้ด้วยสรีระนักแข่งเราเนี่ยเราก็ปรับที่ปรับตรงนี้เลยนะนักแข่งไม่ได้อย่ามองว่าเป็นแค่โครงอลูมิเนียมแต่ทุกอย่างรีเทลองค์ประกอบการถ่ายกับเทน้ำหนักใช่ว่าพี่เอสคือมันสำคัญหมดแม้ทั้งองศาตูดอย่างเงี้ยมันมีผลไหมมีอย่างรถคันนี้รถคันนี้สร้างมาเนี่ยยุบสิ่งหนึ่งได้ให้ดูรถคันนี้สร้างมาข้างหน้าเตี้ยกว่านี่คือสเปคใหม่สิ่งหนึ่งที่ต้องตามคือตำแหน่งหูโชคดูได้เลยว่าตำแหน่งหูโชคอยู่คนละที่กันนี่เรื่องเข้าใช่เพราะผมต้องการใช้โชคที่สั้นกว่าองศาโชคที่ชันกว่าเพราะผมลดหัวเบาะคือไม่ได้สักแต่ว่าเป็นโครปิเนียมบางคนอาจจะเช็คเฮ้ยโครปิเนียมเหมือนกันช่างเฮงขายเท่านี้นี่ขายเท่านี้แต่คุณมองถึงรีเทลรายละเอียดใช่ในการคิดที่จะสร้างแต่ละคันคือไม่ใช่ผมคนเดียวนะผมเชื่อว่าช่างระดับหัวที่ประสบความสำเร็จอ่ะก็จะมีเรื่องแบบนี้ใส่เข้าไปมากกว่าการก๊อปปี้คืออันเนี้ยแค่เรื่องโครงเราไปดูเรื่องของอะไรในของเครื่องยนต์ที่เขาว่าเขาเจ๋งเขาจะเขาสุดดีกว่าและสำหรับคันนี้นะครับเซอร์วิโก้นี้ถือว่าเป็นรถแข่งที่มีเงินรางวัลสูงที่สุดของช่างเฮงใช่ไหมครับเป็นตัวเลขผมวันนั้นจบใน 3.7 มิลเลียน 3 ล้าน 7 แสนบาทเป็นโอกาสดีผมได้ทำงานแบบนี้ผ่านแทบเปิดไม่เจอ
ันนี้คืออะไรแต่งชุดไหนครับช่างชุดก่อนไป AGO ก่อนไป Man of the Gen คือเสื้อตัวนี้จะบอกว่าเป็นเสื้อสำหรับจริงๆแล้วพี่ถ้าเกิดเห็นเครื่องมีนะไม่ต้องถามหรอกเครื่องตัวนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยดูก้านดิยังคาอยู่เลยเครื่องยนต์ตัวนี้ก้านสูบก้านยังคาอยู่เลยเป็น One in the World อันเดียวในโลกจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะมันมีดีเทลเฉยๆแต่ถามว่าสเปคอะไรที่มันแบบหวือหวาเลยครับไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างไอเสีย3รู4รู5รูมันเป็นรายละเอียดคิดเยอะมันคือรายละเอียดพลาดเพราะอะไรผมคิดว่าผมทำงานกับเคสเนี้ยมา15 วัน15 วันเครื่องตัวเนี้ยไม่เคยได้หยุดพักเลยทำงานทุกวันหมุนทุกวันแล้วที่มันขาดเนี่ยมันคือตอนที่เราจะไปบุรีรัมย์ละกำลังจะเดินทางไปบุรีรัมย์ก่อนแข่งวันนึงสองไม่ใช่สอผมเร่งรถนะผมถอยรถทุกอย่างมาแล้วจะขึ้นรถแล้วเนี่ยผมก็หันหัวรถออกก็เร่งรถก็จะไปพอเร่งปุ๊บแม่งขาดเลยอันนี้คือไม่เทสด้วยเนี่ยยังไม่ทำเร่งเฉยตัวเปล่าใช่ก็เร่งเช็คบั้มบั้มบั้มบ๊อกเป็นอย่างนี้ช็อกเลยเหรอช็อกแล้วเรามีไฟกับเงินรางวัล3.7 ล้านอยู่ด้วยทำไงทุกคนนั่งหมดเลยทุกคนเตรียมของมันจะขึ้นรถหมดแล้วนั่งคุยกันแล้วเขาบอกว่าผมพูดคำว่าเฮ้ยมัดจำอ่ะเราก็ยกเลยเพราะเรามัดจำเยอะไหมจำ50,000ทิ้งแม่งเลยกัดทิ้งแม่งเลยก็คือผมมองอย่างนี้พี่ผมไม่ได้กลัวอะไรนะแต่เรื่องราวระหว่างทางเนี่ยพี่ถามว่าตัวเงินเท่าไหร่นอกในเท่าไหร่คนที่ลงเรือกับเราคนที่รักยิ่งสุพรรณอีกเท่าไหร่คนที่ศรัทธาในตัวเฮงเท่าไหร่มันในสนามเขาพูดกันว่าตัวเลขตรงเนี้ยไม่ใครสนใจแต่แรงศรัทธาเฮ้ยช่างผมต้องทำได้คือเราจะพาคนไปเจ็บเท่าไหร่ทั้งนั้นที่เราถ้าเรารู้ว่าเราจะเจ็บอ่ะแล้วจะต้องพาคนอื่นไปเจ็บทำไมยอมไปคนเดียวก็ขอว่าด่าไงรู้จังเองไม่แรงใช่ไหมด่ากูด่ากูจบจากตังค์พวกมึงในกระเป๋ามึงยังอยู่นะเว้ยตังค์อีกวงยังอยู่นะเว้ยใช่ไม่ได้มาละลายไปหมดดีกว่าไปปลาหี่เขาเห็นแล้วก็แม่ไปสงอสงแงะแล้วมันก็มีเสียงคนบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้แข่งเว้ยน้องชายผมมีน้องชายคนนึงเขามันเข้าไปเดินหาเนี่ยในออฟฟิศผมเนี่ยได้แข้งมาคู่เขาใช้คำว่าอะไรนะเดินหาคือไม่ได้มีอะไรด้วยมันก็มีอะไรนะครับแต่ว่าคือมันก็มีลูกค้ารถลูกค้าที่ประกอบก็ไปเก็บแม่งเนี่ยเอาส่วนสิ่งที่มีไอ้แข้งมีแข้งคู่นึงวันนั้นวันอะไรจะได้ไหมวันศุกร์วันพุธพฤหัสเพราะว่ามันจะไปบุรีรัมย์ไม่ใช่หรอบุรีรัมย์วันนั้นจำไม่ได้วันอะไรแต่ว่าไปก่อนวันนึงก็คือมีเวลาอยู่แค่กี่ชั่วโมงก็บ่ายสามพังหกโมงเริ่มทำงาน6โมงเครื่องตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ไม่เพิ่งเริ่มทำงานเครื่องยังไม่มีสตาร์ทเครื่อง5:30ก็คือบ่าย3สภาพนี้ใช่และหลังจากบ่าย3คือ3ชั่วโมงคือนั่งคิดมันหมดแรงพี่อดนอนกันมา15วันนักแข่งก็กี่วันนะ15วัน15วันอดนอนก็ในสนามบอกไม่ทันยังไงช่างเฮงทำไม่ทันจริงอดนอนคือรถพวกนี้มันเที่ยงคืนคืนเช้าคือเข็มทิศเปลี่ยนเลยข้ามฝั่งนู้นเลยเครื่องระเบิดอาจจะเกอยู่กลาง50-50เลยเกิดขึ้นได้พอมีปัญหาปุ๊บเข็มทิศเอียงผมไม่รู้ว่ามีใครรู้หรือเปล่านะผมไม่ได้โพสต์ Facebook ผมก็อยู่กับผมปกติก็คือคุยกันภายในว่าก็คือพอตกลงกันว่าเอ้ยมันยังไม่ได้แข่งเว้ยอ่ะคำพูดเนี่ยเวลาแบบมันเข้าไปในใจปุ๊บอ่ะเราก็เดินไปมองเสื้อมีเค้าอย่างมีผมเรียกน้องทั้งหมดเลยลงกึ่งหยุดงานปกติผมทำรถแข่งได้ทำนี้ลงกึ่งทำมันไปผมเรียกน้องลงกึ่งเลยวันนี้ทำโอหมดเลยนะคนกัดแข้งกัดให้หน่อยไอ้นั่นทำพวกอย่างกูหน่อยผมเกียร์เสื้อคือแยกส่วนใช่คุณรับผิดชอบอันนี้ห้าทุ่มครึ่งติดเครื่องหกโมงทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มห้าชั่วโมงติดเครื่องติดเครื่องปุ๊บทุกคนก็อยู่หมดก็เทรดกันไปตกลงกันว่าเครื่องตัวนี้มันมีตัวเลขอยู่ตัวเลขที่น่าพอใจสำหรับพวกเราเลยตัวเลขที่ทีมปรึกษาบอกว่ามันดีมากปุ๊บมันไม่มีละเราก็ตั้งกำแพงต่ำลงมาว่าถ้าไม่ข้ามตรงนี้ถ้าไม่ข้าม19ไม่ต้องไปก็ทำรถกันมาเทสรถกันมาทั้งคืนแหละจนเราเองเราก็ทุกคนก็ไม่ก็เต็มที่อ่ะมันก็มี20 หน่อยต้องไปเราไม่อยากไปก็เราก็มองหาไม้สุดท้ายว่าเรามีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอีกถือว่า
มันเวลามันอะไรที่มันรีบๆมันคิดไม่ออกมันก็จะมีเสื้อสูทมันก็ลองแล้วก็ไม่ใช่เราต่อจิ๊กซอว์ไม่เจอเพราะว่าหนึ่งเลย KR เนี่ยลูกรันอินเนี่ยมันต้องมีเวลาตอนนั้นมันเรื่องรันอินมันไม่ทันแล้วไม่มีรันอินแล้วแล้วก็ไล่ไปไล่มารถคันนี้กับดีเทลอันนี้จะเป็นท่อขวาตัวที่ต่อยอดเป็นจิ๊กซอว์ก็คือท่อซ้ายเราก็ใช้สเปคท่อเดิมๆเหมือนตอนแรกคือท่อขวาก็สเปคมันแรงอยู่ไงเราก็ไม่ยินถึงท่อซ้ายคือท่อเนี่ยคนทำท่อลูกพี่ผมเล็กเมืองนนท์ทำมา3ใบ1 2 3ผมมันจะบอกว่าเอาข้อคิดผมไปเนี่ยเคาะท่อ3ใบเนี่ยวันที่ไล่รถเครื่องตัวเนี้ยซ้ายมันไม่เอาแต่ผมมาเป็นคนนึงที่เชื่อว่าของทุกชิ้นที่ออกมาจากมือหรือออกมาจากใครจากลูกพี่ผมเนี่ยมันดีทั้งหมดเขาวางตัวเลขไว้ให้หมดแล้วแต่ว่ามึงจะเจอหรือเปล่าเหมือนที่ผมบอกว่าเวลาใช้ของเนี่ยโทษตัวเองเยอะๆโทษคนอื่นน้อยๆปรึกษาไหมโทษปรึกษาไหมหุ้ยแต่เจ้าสำนักเนี่ยเฮ้ยพี่ผมแม่งผมจะเลือกท่อยังไงไม่ถ้าคุณยังเป็นคุณเป็นเด็กคุณเป็นเด็กงองแงลูกพี่ยังมาสามใบเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามคุณลองเอาต้องรู้แล้วถ้าพี่ถามอย่างนี้นะถ้าเราโทรไปถามของนี้หนึ่งเราเป็นงองแงสองเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้เขาเนี่ยเราไม่สามารถซึมซับไปจากเขาได้เลยโดนด่าอีกเขาก็จะไม่ด่าเราแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นมันก็จะคอยแพ้ไปเรื่อยผมเองรู้จักกับแกมันแกช่วยมา10ปี8ปีผมก็อย่างเงี้ยพอนำทางมาเราต้องไปหาวันไหนมันไปไม่ได้ค่อยถามมันแล้วมันเราจะมีเรื่องราวระหว่างทางว่ากูหามาตั้งนานแล้วอันนี้ปลดล็อกมันจะจำฉะนั้นเราก็ไม่โทรก็ลองท่อแม่งเลยก็หมายสุดท้ายก็เปลี่ยนท่อคือเวลาเราคุยกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่านิสัยท่อมันเป็นแบบนี้นะเว้ยอย่างนี้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 เวลาผมคุยเขาคุยมันเนี่ยสายห่างมันยาวครับมันแน่นแต่อาการแบบนี้ต้องแก้อย่างนี้นะเราก็ทำปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บทุกคนคิดบอกว่าผมเอาเครื่องพี่เล็กไปแข่งผมบอกแล้วแต่จะคิดผมปิดไม่ได้แต่ผมไม่เคยบอกว่าผมไม่ใช่ลูกน้องเล็กเมืองนนท์ผมสายต่อสายตรงอยู่แล้วแต่คือในเกมอ่ะมันก็มีศักดิ์ศรีในการทำเพราะตอนนั้นใครคิดว่ารวมหัวใช่ฝั่งลูกพี่เป็นกลางเพราะลูกพี่แปรลูกพี่ทำรถทำอะไรให้หลายๆคนลูกพี่เขาก็ให้ปรึกษาสำหรับผมเป็นลูกน้องอยู่แล้วเต็มที่แต่ว่าบางคนบอกว่าเอาเครื่องพี่ไปแข่งก็แล้วแต่จะคิดดีด้วยลูกพี่ผมดังด้วยก็แล้วแต่และจิ๊กซอว์สุดท้ายมาเจอที่ท้อยเสียเปลี่ยนจากขวาสั้นเป็นซ้ายยาวใช่มาเลยจบเลยไหมมันก็จบตอนหกมันมาตอนหกโมงคือจบเวลาอุ้ยได้นี่ว่ามาพอไหวมาเว้ยใช้คำว่ามาว่าทุกคนตื่นเต้นหมดเลยกับอันเนี้ยกับอันเนี้ยยังส่วนนี้ไม่ได้แต่ก็ห่างกันไม่เยอะก็ห่างกันเป็นที่น่าพอใจแต่ผมเป็นคนที่ทำรถผมไม่ชอบฟุกก็หกโมงมาบอกว่าใช่เปล่าเทสซ้ำดิเทสซ้ำมันใช่แต่มันก็ยังขาดอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องพอได้หนึ่งก็ต่อสองก็ต่อสองต่อสามมันจบที่ตัวเลขที่ไม่เท่าวันนี้แต่มันเจ็ดโมงเช้าละจิ๊กซอว์สองคืออะไรพอเปลี่ยนท่อได้ก็ต้องเปลี่ยนสเตอร์ได้เปลี่ยนเตอร์ได้เปลี่ยนท่อได้ต้องปรับน้ำมันได้พอกำลังมาลงสเตอร์ได้ใช่พอ RPM พอเครื่องยนต์เนี่ยมันสมบูรณ์เครื่องยนต์มันหมุนมากขึ้นมันก็ต้องการ ID ต้องการเชื้อเพลิงมากขึ้นพอมันต้องการเชื้อเพลิงมากขึ้นมันสร้างกำลังจากเผาเครื่องยนต์ได้มันก็ต้องการสเตอร์ที่มันพาไประยะทางมากขึ้นทุกอย่างถ้าไปมองกลับหลังมันจะเป็นจิ๊กซอต่อกันทีละช็อตละช็อตละช็อตจนสุดท้ายในวันแข่ง7โมงเช้าเราก็บอกว่าตกลงกันว่าไปไหมเพราะเทรถไม่ได้แล้วลมมันเยอะแล้วทุกคนบอกว่ามันก็ดีกว่าเกณฑ์เราตั้งไว้นะแต่มาถึงไปถึงนั้นก็ตัดใจไปกันงูปลาวัดใจอ่ะความมั่นใจมีไหมความมั่นใจเหรอเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยเฮ้ยแดกแน่มีไหมมันไม่แดกมันไม่แดกแน่แหละลูกพี่เพราะว่าคือเราก็รู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นใครโอ้ยเขาไม่ธรรมดาผมสิ่งนึงที่ผมเป็นมาตลอดคือผมคิดว่าคู่ต่อสู้ผมเก่งตลอดไม่ว่าผมแข่งแรดลีทรงลีซีอะไรผมคิดว่าผมแข่งคนเก่งผมดีใจเราไม่เคยประมาทใช่ก็คือ
แม้กระทั่งคิดอย่างนั้นมันก็แพ้บ่อยอะเจ๊แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ประมาทคนเหมือนกันน่ะไปถึงกี่โมงถึง2ทุ่มแล้วมั้งใช่ครับแม่ครับถึงเสร็จแข่งกี่โมงแข่งประมาณ5ทุ่มถึงเสร็จได้เทสรถไหมได้เทสใช่พร้อมบวกเลยคือเราคุยกันทุกคนว่าเราอะไม่รู้หรอกว่ามันจะแพ้จะชนะสิ่งเดียวที่พวกเรามีก็คือเราทำการบ้านกันเต็มที่แล้วเราใส่ไปเราไม่มีกากแล้วเราใส่ไปทุกเม็ดแล้วคือวันเนี้ยหัวมันจะออกยังไงก็ต้องเอาเพราะเราตัดสินใจว่าเราแข่งก็คือช่างเต็มที่มันแล้วคือทุกคนดีกว่าก็คือทีมงานเต็มที่มันช่างเต็มที่มันสุดท้ายหน้าเส้นช่างเดินไปพูดกับตัวขี่คือใครเป็นเหยียนซิ่งเหยียนสุพรรณเหยียนสุพรรณคืออาจจะไม่ใช่โพเดียมระดับประเทศแนวหน้ามันคือเด็กในบ้านแต่ว่าตอนแรกที่ก่อนที่เครื่องจะเบิกเราให้เขาซ้อมเขาก็ชินกับเครื่องใช่คือเขาเป็นคนที่คอนโทรลรถคันนี้อยู่แล้วแต่พอเปลี่ยนน่ะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนไม่มาก็เขาไม่แล้วเขาไม่ประมาทตัวเองมากหรอว่าอุ๊ยแม่จะแบบคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่คือสิ่งหนึ่งคือนักแข่งไม่เคยขัดซ้อมรถ15วันไม่เคยขัดซ้อมรถแม้กระทั่งมันระเบิดไปแล้วพี่เอาไงผมก็เอาขอไปนี่เหมือนกันและการแข่งขันในวันนั้นมันเป็นรูปแบบไงแข่งยังไงซ้อมหรือรอบเดียวจบวันไปวันเลยเดียวกันเลยเดียวเลยชิงไฟชิงไฟไม่เอาอีทีด้วยใช่ปล่อยมือปล่อยไฟชิงไฟไฟเดินเหลืองเขียวปั้งเป็นยังไงผมอยู่ท้ายเส้นอยู่หน้าเส้นเริ่มรู้ตัวเลขกันแล้วตัวเลขเท่าไหร่ช่างเดินไปบอกกับคนขับว่าอะไรที่เหลือของมึงแล้วหลังจากตรงนี้ไปกูเข็นไปหน้าเส้นติดเครื่องให้นะที่เหลือมันตัดสินใจเองเลยคนลุกเลยตัดสินใจเองเลยทุกคนในทีมยอมรับการกระทำของหมดไม่ว่ามึงจะออกดีออกเสียอะไรก็แล้วแต่ที่ตรงนี้มึงคิดว่ามันที่มึงซ้อมรถของมึงผมพูดแค่นี้แล้วก็เข้าเส้นเพราะทุกคนจะไปบอกให้หมดบอกนักแข่งว่าเฮ้ยให้มันเน้นออกนะให้มันนี่นี่นั่นนู่นนี่นั่นนะให้มันออกดีๆคือผมรู้แล้วว่านักแข่งมันแบกรับนักแข่งยิ่งรู้ตัวเลขยิ่งกลัวช่วงนั้นนักแข่งรู้ตัวเลขไหมรู้คือเราก็บอกตัวเลขรู้ไม่ปิดตัวเลขเงินหรือตัวเลขเวลาตัวเลขเงินไม่ปิดโอ้ยมันรู้ตั้งแต่ตรงตาแกนขนาดนั้นแล้วอันนี้ว่ะถ้าเป็นสมัยเราวัยรุ่นก็เยี่ยวแข่งแล้วผมแข่ง50,000ยังขาสั้นเลยคือที่ตัวเลขกระดับ2หลักละนู่นทะลุไปยาวเลยเพราะว่าพี่ผมเชื่อนะนักแข่งทุกคนไม่มีใครอยากแพ้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ที่สุดก็คือให้กำลังใจไม่ใช่ไปฟิกให้เขาเขาหลายคนบอกว่าฝั่งนึงออกไปก่อนแล้วรถช่างไล่ตามไม่ใช่ผมว่าไอ้เหยียดออกดีเหยียดออกดีฝั่งนู้นออกพอๆกันจะออกเสียกันแต่ถ้าคนดูในคลิปมันก็จะมีระยะยืดระยะมุมกล้องไม่ระยะมันคนมันถ่ายเยอะคือเราผมมองว่าการแข่งรถเนี่ยมันมีทั้งเครื่องยนต์โอกาสจังหวะนักแข่งทุกอย่างมันต้องพร้อมหมดคือวันนั้นทุกอย่างเพอร์เฟคเครื่องแม่งก็เหนียวเครื่องเหนียวไหมถามว่าถ้าเป็นนักแข่งคนอื่นก็อาจจะมีปัญหาผมไม่ได้เทสรถแล้วพร้อมไหมวันนั้นเครื่องถามจริงเครื่องพร้อมปะเครื่องไปที่เนี่ยมันพร้อมเครื่องมันไปที่เนี่ยมันพร้อมแต่ไปบุรีรัมย์มันลงเนิน RPM มันหมดไอ้เหี้ยสเตอร์อะไรเราไม่เทสด้วยมันลั่นเข้าไปเทสเส้นเลยก่อนเข้าเส้นน่ะแม่งนักแข่งแม่งมีไหวพริบอ่ะยกดันเออทีนึงถ้าไม่งั้นคือแต่ว่ามันก็ห่างมาเยอะแต่ว่าจังหวะมันก็มีลูกเล่นของนักแข่งเขาคือถ้าเผื่อไปทื่อๆไม่ได้แล้วอาจจะไม่ได้อาจจะมีสละชีพใช่ก็คือนักหน่อยแล้วก็เติมใหม่ๆก็คือมันก็ทุกอย่างอ่ะเจ๊มันจะถามว่านักแข่งทุกคนคือไหวพริบของเขามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันเป็นโอกาสที่ดีของเราถือว่าโชคดีไปฉะนั้นสำหรับที่เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาใช่นักแข่งออกดีใช่ทุกอย่างเพอร์เฟกต์แล้วก็ตัวเลขสุดท้ายเวลา
ตอนที่มันเรคคอร์ดออกมาตอนที่มันแข่งเสร็จแล้วตัวเลขมันก็เป็นไปตามที่เราคาดไว้ทั้งหมดตัวเลขบางคนที่ไม่เห็นข้างหลังก็ตกใจคนที่เพราะผมก่อนแข่งผมไม่ให้ใครดูตัวเลขเลยแต่ตอนหลังแข่งแล้วผมเฉยๆผมให้ดูตัวเลขถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีที่เราได้ทำไว้ดีอย่างนี้ได้ทำได้ไหมถ้ามีโอกาสก็ทำได้นะพี่ถ้ามีเวลาใช่แล้วผมก็เชื่อว่าช่างทุกคนในประเทศไทยก็ทำได้อยู่ที่จังหวัดคือบางคนน้องๆบางคนยังไม่รู้ก็ดูในคลิปเดี๋ยวมีคลิปให้ก็ดูในคลิปว่าการแข่งรูปแบบคือเราไม่ใช่แว้นบนถนนเห็นว่าไม่ใช่เราแข่งรูปแบบถูกต้องตามกฎหมายเป็นทางการเฮ้ยผมมีชื่อเสียงมีเงินรางวัลผมเชื่อว่าคนทุกคนมีโอกาสที่จะทำงานดีๆแบบนี้สำหรับผมมองว่ามันมีโอกาสสักกี่ครั้งในชีวิตคนนึงที่จะสร้างเรื่องราวแบบนี้ได้กับรถแบบนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนี่คือตำนานผมคันนี้เลยที่ใครๆก็ว่าถ่ายช่างเห็นนั่นคือตำนานอะไรนี่ตำนานมีคนมาถามว่าแล้วผมไปฉลองที่ไหนกันรถแข่งเสร็จทุกคนดีใจหมดกลับบ้านครับนอนครับสนิทเลยจริงๆคือช่วงนั้นกูอยากแดกไว้กูไม่อยากแดกกูอยากนอนมากกว่าเพราะกูไม่นอนทุกคนแบบแต่มันก็ดีใจนะถามว่าทุกคนไปฉลองก็นอนสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือตอนนั้นที่นอนคือจบแล้วได้พักผ่อนคือก็ถามว่าบางคนถามว่าอย่างที่บอกให้ถามว่าเป็นเพราะนักแข่งไหมผมไม่ปฏิเสธนะว่าเป็นเพราะนักแข่งแต่ทุกอย่างมันเป็นรูปภาพที่สวยงามเหมือนที่ผมเคยบอกว่าถ้าถ่ายรูปกับกระดาษขาวมันก็เห็นรูปผมคนเดียวแต่ถ้าผมถ่ายรูปกับวิวมันก็จะมีต้นไม้ท้องฟ้าถนนหินฉะนั้นรูปถ้ามันจะสวยอ่ะมันก็ต้องมีจิ๊กซอและดีเทลในรูปของมันฉะนั้นพวกผมที่สำเร็จมาได้เนี่ยก็เพราะพวกผมมีเรื่องพวกนี้และสำหรับคันนี้ครับก็คือเรื่องราวเซอร์โก้คาแรงที่มีเงินรางวัลสูงที่สุดของช่างเฮงสำหรับน้องๆเด็กๆวัยรุ่นหรือช่างรุ่นใหม่หนังสือสองเล่มนี้ผมบอกเลยบางคนอาจจะมองว่าเป็นเหมือนหนังสือนู่นนี่นั่นสื่ออะไรอ่ะอะไรหนังสือที่ผมเขียนที่เกี่ยวกับเขียนเองเลยเหรอใช่คาบูและเรือนเร่งคือบอกเทคนิคทุกอย่างผมเชื่อว่าวันที่ผมเริ่มต้นน่ะมันไม่มีใครที่เป็นไกด์ไลน์แบบนี้สตาร์ทอัพใช่สตาร์ทอัพก็คือต่อให้คุณรู้อะไรมาแล้วแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำจบศูนย์แล้วก็อันนี้เป็นเขียนก่อนเป็นหนังสือนำทางผมคิดว่าทุกวันนี้สิ่งที่ผมจะทำได้ก็คือบางคนเรียกว่าโค้ชบางคนเรียกว่าครูแต่ผมสำหรับผมเองนะผมเรียกว่าผมเป็นคนนำทางเฉยๆฉะนั้นผมนำได้คุณต้องเดินมีขายไหมคะทำขายครับเจ๊ขายครับเลขละเท่าไหร่บอกท่านผู้ชมแล้วมาสั่งได้ที่ไหนที่ดีที่เดียวสตาร์ทอัพผมทำให้สตาร์ทอัพผมเรียกว่าทีเด็ดเด็ดขัดเดินนะครับก็ราคา 1,118 บาทส่วนหนังสือนำทาง 1,488 บาทอาจจะมองว่ามันมีราคาใช่แต่เจ๊เชื่อไหมลูกสูบลูกนึงสูบติดก็เกินราคาหนังสือแล้ววาล์วขาด1ตัวฝาพังก็เกินราคาหนังสือแล้วฉะนั้นถ้าคุณข้ามกำแพงไม่ได้อันนั้นคุณต้องดูแลตัวเองสำหรับคนที่ข้ามกำแพงมาได้ผมเชื่อว่ามันทวีคูณและหลายๆคนก็เก็บไว้ในที่ที่มันควรจะอยู่เพราะว่ามันสามารถสร้างทั้งเม็ดเงินโอกาสความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นที่ลูกค้าจะให้คุณได้ครบเพลงสุพรรณแม่กระตุ้นแน่นอนเดี๋ยวนี้ครับเราไปดูรายละเอียดกันของรีเทลในส่วนของฝาสูบที่อาจจะดูว่าเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเนี่ยช่างแห่งนำเลยอธิบายผมด้วยอันนี้คือฝาสูบเนี่ยที่ทำวาล์วมานะครับฝาพวกนี้มันมีรายละเอียดหลายๆข้อเช่นบางครั้งถ้าเราทำวาล์วไปหมิ่นตรงนี้มากๆเนี่ยมันหลบวาล์วไม่ได้ล่องแหวนทะลุที่เขาเรียกว่าหลังคาตื้นมันก็บูมไปถูกบางทีฝาสูบเนี่ยมันชิดไปฮะฝาสูบเนี่ยถ้ามันจะแรงมันจะต้องไม่ลึกพอมันไม่ลึกการวางสำคัญเพราะมันไม่ลึกมันจะต้องหงายพอมันหงายปุ๊บมันจะออกไปด้านข้างฉะนั้นหลบวาล์วไม่พ้นจบฝาหมายความว่าไม่ใช่แค่ขนาดวาล์วที่สำคัญใช่องศาของวาล์วสำคัญมากไม่ใช่ตาสีตาสาทำวาล์วเท่ากันไม่ได้แม่งลึกมาเลยเบ้าเอียงเลยใช่หลังวาล์วตำแหน่งกดหลังวาล์วก็สำคัญมากคือทุกรายละเอียดใช่การเซตหลังวงหลังวาล์วหลอดวาล์วสำคัญมากการสึกหลอดที่มากที่สุดคือการเซตหลังวาล์วที่ผิด
เทคนิคละเอียดมันเยอะจริงผิดเนี่ยนะก่อนจะแรงเนี่ยพอผิดเลยสปริงวาล์วนั่งสปริงวาล์วนั่งเกิดอะไรขึ้นวาล์วคดวาล์วขาดแน่นอนแคมกุดความร้อนเครื่องยนต์โซ่ที่มันเคยจะต้องผ่านธรรมดาแม่งกระโดดแค่หลังวาล์วอย่างเดียวอันนี้สำหรับลูก59ใช่และลูก59มีกี่สเต็ปครับฝาช่าง30 26สำหรับลูกค้าที่วอนวาล์วใหญ่ๆถ้าเป็นผมจัดให้นี่จะเป็นอันนี้29 25ความชอบส่วนตัวข้างเฮงก็ต่างกันคือเป็นสเปค29 25 59แล้วก็30 26 59ก็ตัวเลขหลังก็คือขนาดลูกสูบใช่ๆๆเลขหน้าคือขนาดวาล์ว ID ใช่ตัวเลขหลังคือขนาดวาล์วไอเสียใช่สังเกตว่าในสเต็ปลูก59เหมือนกันก็จะมีทั้ง2ขนาดวาล์วใช่ๆอย่างเงี้ยทำไว้รองรับเลยอย่างเงี้ยเนี่ยด้วยกันเนี่ยแล้วทำไมตัวนี้ต้องเชื่อมเพราะว่าเรารู้เลยว่าช่างอะตรงเนี้ยเสียหายแน่นอนทะลุแน่นอนปัญหาเนี่ยเรารู้ปัญหาเราก็ควรจะแก้ปัญหาให้เขาตั้งแต่เนิ่นๆคือไม่ใช่ว่าทำวาล์วไปก่อนพอยางทะลุมาเชื่อมเรารู้อยู่แล้วก็ต้องทำวาล์วใหม่เพราะเราทดสอบเราลงมือทำกับฝาชุดนี้เราแยงเราอ๋อมันทะลุมุมนี้วิธีการทำก็คือแก้ไขให้เขาเพราะช่างเขาไว้ใจเราเนี่ยสิ่งที่เราจะตอบแทนเขาแล้วก็คือว่าลดปัญหาเจ้าเจ้าใครจะคำว่าลดปัญหาเพราะการแต่งรถที่ไม่ใช่ OEM ไม่ใช่เป็กเดิมเนี่ยมันเจอปัญหาอยู่แล้วเจอ10แบ่งให้เขา5เขาไปเจอ5ก็ยังดีกว่าเขาต้องไปแก้ทั้ง10ค่ายรถคุณถามว่าทำไมเครื่องเดิมๆก็ดีอยู่แล้วจะไปทำเพิ่มความแรงให้มันอะไรนักหนาเพิ่มสมรรถนะในการขี่ที่มันดีขึ้นอัตราเร่งในการแซงใช่คือทำรถเนี่ยเจ๊มันเป็นจุดประสงค์มากกว่าจุดประสงค์ของคนใช้1ทำเพื่อแข่งขันมันต้องแรงเต็มที่ทนทานไม่ทนทานไม่รู้ต้องการ1รันเพื่อเร็วที่สุด2เพื่อการใช้งานคือพวกนี้ต้องทนละทนความร้อนได้ใช้งานแบบไหนใช้งานแบบประจำวันใช้งานแบบรถทริปพวกเนี้ยมันก็ต้องแยกฉะนั้นเวลาจัดของเนี่ยผมก็ถามว่าใช้แบบไหนเพื่อให้ตรงประสิทธิภาพเขาลดผมจะใช้คำว่าลดปัญหาเอารถมีลูกค้าโทรมาพี่รถพี่สเปคเครื่องยนต์400 cc เนี่ยผมทำทิปคิดเท่าไหร่ผมบอกว่าผมไม่ทำให้เพราะว่าเอาไปเนี่ยครึ่งวันมึงก็พังแล้วเพราะมันเป็นรถแข่งไง200ไปใช้ที่หรอกใช้ผิดประเภทใช่ฉะนั้นมาเราก็ต้องใครที่สนใจงานผมเนี่ยก็วางสเปคตัวเองมาให้ดีเดี๋ยวเราดูแลให้ถ้าทำได้จะทำให้ใช่ถ้าอันไหนไม่ได้เราก็บอกตัวว่าไม่ได้มันคือผมเสกไม่ได้อะแต่คืออะไรที่เป็นความจริงทำได้ทำให้เลยอย่างเงี้ยเสื้อสูบบางคนอาจจะมองว่ามันก็เสื้อมันเหมือนกันแต่ผมมองเห็นอะไรบางอย่างคือรายละเอียดต่างๆเทียนแลนด์ความห่างของแหวนความไหลลื่นตำแหน่งปอกแล้วก็พวกมุมต่างๆที่มันจะติดแต่ต้องแก้ไขอันนี้คือมุมงัดใช่คือบางคนไม่รู้ประกอบไปช่างไม่รู้ซื้อของสำเร็จไปใส่โป๊ะคือเนี่ยอย่างพี่พูดถูกเลยช่างเนี่ยถ้าเขียนว่าช่างนะสี่พยางค์รวมๆกันแล้วบอกว่าตัวเองเป็นช่างสิ่งแรกเลยที่คุณต้องมีคือรายละเอียดก่อนใส่คุณต้องตรวจวัดเสร็จแล้วปุ๊บความสะอาดสำคัญก่อนคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของความทนทานและความแรงคนที่ผมจัดขอไปให้เนี่ยเลยนะผมบอกเสมอว่าผมให้ได้เป็น 70% จากความจริงทั้งหมดอีก 30% คุณจะต้องไปเก็บดีเทลหน้างานเอาใช่ก็จะดูไปเรื่อยการ2ชั่วโมง2จังหวะอะไรอย่างเงี้ยของเขาดูได้หมดเจ๊อันนี้ชักเท่าไหร่ครับนี่เป็นชัก5เขาเหวี่ยงบ้านผมการันตีเลยว่าตรงทุกตัวไหนไปถึงมือพี่แล้วไม่ตรงเปลี่ยนฟรีคือรับการตรงแน่นอนตรงอยู่ที่ว่าประกอบอัดเข้าตอกเข้าจุดเข้าจบถ้าตอกขอทุบจบสำคัญมากอย่าโทษช่างถ้าจะวัดตรงไม่ตรงวัดก่อนใส่ใช่จริงๆมันสำคัญมากคนเราโทษตัวเองน้อยก็เลยโทษคนอื่นเยอะบางคนวางที่แข็งตาบพอใส่ไปโอ้ช่างเขาเหวี่ยงอะไรทำไมมันโดดคือถ้าคนไม่รู้เนี่ยดูเลยว่าเขาเหวี่ยงเนี่ยมันจะมีเมนยึดอยู่เมนเดียวคือสลักเวลาตีปั้งเนี่ยตรงนี้หุบแน่นอนเพราะมันไม่มีเลยค้ำผมพูดตลอดว่าถ้าคุณอยากจะแรงนะถ้าคุณอยากจะวิ่งให้เร็วขาคุณต้องแข็งส่วนล่างสุดของเครื่องยนต์ก็คือเพาเวียงที่มันหมุนตลอดมันผักพารอบเครื่องผักพากำลังถ่ายสู่ห้องคาร์ทห้องเกียร์ถ้าขาเป๋วิ่งได้ไงนี่คือรายละเอียดของข้อเวียงเลย
จะรื้อไปเรื่อยครับก็ได้หมดนะพี่มาดูเวทอ่ะก็จะมีเวทซิ่งเวทแต่งใช่เวทนี่คือสำหรับรถทุกรุ่นคือไล่รถสั้นรถยาวใช่บอกได้เลยไออันเนี้ยคือสำคัญเลยสำคัญเวทหนักเวทเบาสำคัญใส่ไม่ดีใส่ทรงเดชเขาเวียงขาดด้วยปัญหาให้เจอกันเยอะเขาเวียงขาดเขาเวียงขาดรถคัดเท้าเขาเวียงขาดอยู่แล้วครับแต่ว่ามันมีวิธีการยืดระยะอยากรู้ถามเขาเองไว้ดูในช anel เขายืดระยะได้ผมบอกได้แค่นี้เดี๋ยวทำมาหากินลำบากแล้วคัดนะครับมันมีการโมดิฟายบ้างพวกนี้โมดิฟายแล้วพี่อย่างนี้เป็นรังคัสโซนิกแปลงใส่เวฟเนี่ยอย่างผมทำจัดชุดเนี่ยพี่อยากไปแปลงใส่เวฟใช่ไหมสิ่งที่ต้องมีคือบูทหลังคัสกี่มิลเนี่ยชุดไม่มีขายจัดให้บูทหน้าเวฟกี่มิลปาดกี่มิลยุบหลังคัสเท่าไหร่คือไปถึงเนี่ยมันเป็นตัวเลขตึ๊บ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 ใส่ทันทีเลยใช่ถ้าไปหาซื้อมือสองถามก่อนราคาชุดนี้ชุดนี้ 1,800 บาทโอ้ไปหาซื้อมือสองแค่รังคัสชุดคัสเท่าไหร่เท่าไหร่เบิก 1,200 ถ้าเบิกใหม่ 4,500เบิกมามือสองอ่ะ 1,200 เบ็ดเสร็จทำฟงทำเฟืองค่ากงค่ากึงค่าสปริงก็ 1,800 ก็ผมก็จะประมาณนี้คือบางทีบางอย่างเราทำธุรกิจเนี่ยคือถ้าใครจัดชุดไปเนี่ยเราก็เหมือนเราดูแลไปตรงไหนเราควรได้เราต้องได้อันไหนเราแบ่งปันได้แล้วก็ 1,800 ยังไม่รู้เลยว่าโอเคไหมใช่แต่ซื้อก็หมดแต่อันนี้ 1,800 โอเคเลยจบเลยมีปัญหาดูแลให้โอ้โหนี่ก็จะรื้อไปเรื่อยครับว่ามีอะไรสนสนไหมข้อวงข้อเหวี่ยงก็มีหลายรุ่นอยู่นะจริงๆมันมีอย่างเงี้ยเยอะมากจริงๆแล้วเราไม่ได้ออกมาเป็นอยู่สต็อกอีกเนี่ยนี่ดีว่าสต็อกของช่างเฮงมีสินค้าทั้งหมดกี่ชิ้นอุ้ยก็คงจะหลายพันนะลูกพี่เห็นก็บอกว่าต้องมีหลัก 6,000 ชิ้นใช่ป่ะผมมันก็ยังคีย์ไม่หมดก็เป็นไปได้ลูกพี่ก็คือ5,000อัพไม่คุยเยอะดีกว่าเดี๋ยวหาว่าเวอร์ใช่ใช่ใช่ก็จะมีเนี่ยลองดูก็ดูเดี๋ยวดูเขาเวียงเขาเวียงก็น่าจะเป็นหลายสิบแล้วพวกนี้คือสินค้าที่รอส่งใช่อันนั้นคือแผนกแพ็คสินค้าแล้วจะมีข้างนอกอีกแบบคือของผมเนี่ยมันเข้ามาทางนี้เด็กๆผมจะต้องรื้อเสร็จส่งข้างนอกคือของทุกอย่างอ่ะต้องผ่านมือช่างเฮงผ่านยกเว้นเงินไม่ค่อยเห็นถ้าเงินต้องผ่านเงินใช่เจ๊ใช่โอเคไม่ค่อยเห็นตังถ้าเปิดเครื่องคุยกับช่างใช่ถ้าเงินคุยกับเจ๊โอเครู้เรื่องเหมือนกันทุกอู่เลยนิสัยช่างไม่น่าจะมีวันนี้ได้หรอมีวันนี้มีวันนี้เพราะมีให้แคมสำหรับเวฟเนี่ยครับก็จะเป็นแพทเทิร์นเนี่ยครับล็อกสเปกว่าผมทำแคมยิบสุดละเวฟ125มีแคมทั้งหมดกี่แบบอู้ยแต่ถ้าถามแบบมันมีเป็น 70-80 แบบทิ้งทำทิ้งก็เยอะทำเทสก็เยอะทำทิ้งนี่คืออะไรขายดีเทสทิ้งต้องเทสอ๋อเทสแคมทุกตัวเนี่ยนะแม่แบบมันนะต้องเทสทุกสเปคและแคมช่างเฮงมันแตกต่างจากทั่วไปไงมันมีโลโก้มีเลเซอร์มีอะไรยังไงที่จะดูไงของช่างเฮงจริงๆแล้วซื้อกับตัวแทนผมดีกว่าทำก็70-80แบบแล้วเวลาลูกค้าสั่งจะรู้ว่าแบบไหนมีเบอร์ก็ถ้าถามผมเนี่ยผมเปิดใจเลยว่าแบบจะแบบที่ขายจริงๆมีประมาณ20เบอร์20เบอร์นะ20เบอร์ต่อรุ่นต่อ1ยี่ห้อผมทำแคมอย่างนี้เลยลูกเดิมใช่ไหมลูกเดิมว่ามาลูกเดิมอ่ะลูกเดิมเพิ่มลูกกี่มิลเพิ่มลูก2มิลเอาอีกเบอร์นึงเพิ่มลูกเพิ่มวาล์วไม่เพิ่มวาล์วให้อีกเบอร์นึงคือมันหมายความว่าใช่เนี่ยยังไม่ไปไหนเลย56อีกเบอร์นึง56วาล์วอะไร56วาล์วเดิมวาล์วโซนิกอีกเบอร์นึงคือหมายความว่าเวฟ125ของคุณขั้นต่ำอ่ะ20แบบนี่แน่นอนเพราะว่า1เลยเนี่ยผมพยายามเข้าไปหาเข้าไปในใจช่างมากสุดเพราะว่าช่างบางคนรูเล็กช่างบางคนรูใหญ่ช่างบางคนมือหนักช่างบางคนมือเบาช่างบางคนชอบไล่แน่นบางคนชอบไล่โล่งห่วงไหมวิชาห่วงไหมเหรอผมเก็บข้อมูลมา15ปีเวลาผมทำผมให้เนี่ยคนหนึ่งคนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมเชื่อว่าแม่งไม่หมดหรอกและยิ่งผมทำทุกวันเนี่ยมาอย่างดีลเลอร์เราอะมาปึ้งพี่ครับผมวาล์วเท่านี้รูผมใช้เท่านี้บอกไหมบอกเฮ้ยช่างผมว่าใช้แคมเบอร์นี้สเปคนี้ใช่น่าจะโอเคกว่าใช่นี่คือผมเลยเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปลองดูไม่ต้องซื้อเยอะหาตัวตนตัวเองให้เจอก่อนพี่ผมใช้เบอร์นี้ผมถูกใจมากเลยเบอร์นี้อาจจะถูกใจเจ๊ยาวแต่ไม่ถูกใจ GPS ก็ได้แต่เจ๊ยาวส่งงานได้ลูกค้าพร้อม GPS พร้อมองค์ประกอบดีเจ๊ต้องขายเบอร์นี้คือหมายความว่าคุณเป็นช่างกันทุกคนใช่ไม่ต้องมายึดติดผมว่าผมจะเอาเบอร์นี้ให้คุณคุณลองคุณเลยใช่แต่ถ้าคุณไม่โอเค
ก็คุยกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณร้านอ่ะกูจะใช้อันนี้ใช่ถ้ามันนั้นน่ะจริงๆคนที่เปิดใจคุยกับผมเยอะก็แล้วคนที่เข้ามาหาผมแล้วบอกว่ามันไม่ใช่ก็เยอะฉะนั้นเหรียญมันมี2ด้านผมรับได้อยู่แล้วแต่คือสไตล์ผมเนี่ยจะเป็นแบบนี้บอกผมเถอะว่าขายอะไรเจอปัญหามั้ยโอ้ยแคมช่างโอ้โหรถวิ่งไม่ดีเลยทั้งดังทั้งเหี่ยวทั้งห้อยมี1เลยแยกเลยเรื่องดังแคมชาร์ปเพียงสุพรรณซื้อจากใครก็แล้วแต่ถ้าดังเคม 100% ผมมั่นใจอย่างนี้เลยเพราะว่าด้วยเครื่องมือ 1. ด้วยเครื่องมือ 2. ด้วยการ QC ของผม 3. แคมทุกเบอร์ที่ขายคือแคมที่เทสฉะนั้นถ้าแม่มันดังลูกมันก็ดังถ้าแม่ไม่ดังลูกมันก็ไม่ดังเพราะเครื่องมือผมเวลาทำให้พวกคุณน่ะมันผ่าน CNC ผ่าน CNC คืออย่าไปเทียบโอ้ยพี่ตลาดแม่งขายเท่านี้แคมช่างเฮงแม่งแพงกว่าอย่าไปมองแค่ราคาคือผมมองว่าเวลาอะไรที่มันมีต้นทุนน่ะมีแล้วมีเรื่องราวระหว่างทางมีการเดินทางมีทีมวิจัยมันก็มีต้นทุนฉะนั้นบางคนแค่ไปถ่ายแบบออกมาแล้วมันขายได้เลยมันก็ถูกฉะนั้นเลือกเอาซื้อกับผมมีประกันหลังการขายทุกตัวเดือนนึงส่งพัสดุให้กับช่างๆอ่ะดีลเลอร์ของเราอ่ะประมาณกี่กล่องผมส่งเอาเฉลี่ยเลยแล้วกันถ้าไม่วันจันทร์ส่งเยอะผมจะส่งอังคารพฤหัสเสาร์อ๋อวันเป็นวันคืออย่างบ้านเราเนี่ยมันเป็นงานแฮนด์เมดทุกอย่างต้องจัดต้องวัดใช้ชุดเครื่องส่งวันเสาร์วันเดียวเพราะมันต้องมีดีเทลระหว่างทางผมส่งอาทิตย์นึงถ้าวันพีคๆก็มา100กว่ากล่องรอบละไปเข้าไปดูหน้าเพจได้ไม่ต้องดราม่าไปด้วยเลยหมายความว่าเดือนอาทิตย์นึง300กล่องก็ประมาณโดยประมาณประมาณ200กว่าเดือนนึง4อาทิตย์ก็ประมาณ8โอ้โหก็มันโกหกไม่ได้มันสามารถถ่ายรูปให้คนเห็นได้แต่มันไม่สามารถเอารายชื่อมาใส่มันลงได้แต่ผมอ่ะถ้าอยากรู้ไปเข้าไปดูเพราะว่ามันเยอะมันก็ต้องคือเราไม่ได้สร้างโปรไฟล์ไม่ผมไม่จำเป็นต้องมาเมคคือผมไม่มีเวลาที่จะไปเมคดีกว่าคือลูกค้าจะเปิดดีลเลอร์ช่างเฮงอยากขอรายละเอียดเปิดดีลเลอร์คือมันต้องใช้เงินเยอะไหม50,000พอไหมอะไรเงี้ยบางคนแบบกลัวบางคนเป็นแสนเป็นเจ้าเปิดดีลเลอร์สเต็ปแรกเลยเนี่ยหมื่นเดียวก็เปิดได้แล้วเท่าไหร่อ่ะหมื่นเดียวผมไปรับลูกค้าคันหนึ่งเท่าไหร่เว็บเบอร์5เมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้40,000ผมรับงาน40,000มาผมเปิดได้2คันเลยนะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าคุณข้ามกำแพงไว้ผมตั้งกำแพงเตี้ยๆเพราะเวลาผมเคยเป็นช่างที่ไม่ได้มีอะไรครบฉะนั้นคือหมายความว่าเราไม่ได้อยากได้เงินเขาเลยเราอยากให้สิ่งดีเขาไปพัฒนาต่อยอดตังค์ก็อยากได้อยู่แล้วพี่แต่ว่าไม่ใช่ตังค์จ๋าไงมันก็คือเราเป็นช่างอ่ะ1เลยถ้าลูกค้าเนี่ยนะมาถึงกับเราเนี่ยถ้าเขากล้าข้ามมันแพง 10,000 บาทขึ้นมาเขาได้ของไปอยู่แล้วด้วยแสดงว่าเขาเป็นช่างจริงสิ่งที่เราจะให้เขา1เรื่องราคา2คุณภาพช่างเนี่ยยิ่งงบน้อยเนี่ยนะถ้ามันไปไม่รอดมันก็จบงานลูกค้าไม่ได้จบงานลูกค้าไม่ได้อะไรเกิดขึ้นทะเลาะกับลูกค้าตัวเองก็ดูแลตัวเองดูครอบครัวไม่ได้โอ๊ยเสียหายวุ่นวาย1คันถ้าเขาจบงานง่ายๆนะด้วยวัสดุของเราเขามีกำไรเหลือมีความรู้ติดตัวไปลูกค้าแฮปปี้มีอะไรที่เขาเสียคิดเอาว่าเงินส่วนที่เหลือจะไปทำอะไรก็ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกทำบุญนู่นนี่นั่นสารพัดคือไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะใช่เพราะเราเคยเป็นช่างมาก่อนฉะนั้นถามตรงๆเลยตอนเป็นช่างมีไหมมีอะไรเงินมีแต่หนี้อย่างเดียวพี่ส่งท้ายเนี่ยอยากจะให้แบบแง่คิดเด็กๆน้องๆก็ชอบอะไรน้องก็ลุยประมาณน่ะลุยให้สุดลุยให้สุดอะแล้วมาดูผลลัพธ์ถ้าเกิดน้องชอบน้องก็ไปกับมันต่อเหมือนที่พี่ทำนั่นแหละผมไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรผมทำเพราะผมชอบฉะนั้นคุณต้องเลือกว่าคุณชอบอะไรคุณชอบแบบไหนถ้าคุณเลือกมาแล้วนะมันไม่ง่ายหรอกเพราะรายละเอียดดีเทลกับความยิ่งใหญ่ที่คุณแสวงหาเนี่ยมันจะพาให้คุณลำบากแต่เวลาปลายทางมันสวยงามเสมอเห็นได้ค่ะว่าช่างเองจะทำตรงนี้เป็นที่ฝึกสอนหรือให้เทรนเนอร์ให้กับช่างปู่ต่างๆที่อยากมาเรียนรู้เรื่องเครื่องด้วยจริงๆแล้วผมทำนี่เลยเจ๊ทำแบบว่าให้คนที่มาเฉยๆจริงๆแล้วที่ว่างๆเนี่ยผมทำโต๊ะอยู่โต๊ะมันก็จะมีเรื่องราวของเครื่องยนต์นี่แหละอย่างเช่นเด็กมาซื้อแคมเนี่ยเด็กเลยดีกว่ามาซื้อแคมเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้คือการตั้งแคมผมจะสอนให้ตรงเนี้ยเป็นดีเทลเลยว่าซื้อแคมไปเนี่ยเองแวะสัก5ทีเองตั้งแคมเป็นเลยเองแวะสัก5ทีเองดูดเขาเหวี่ยงเป็นเลยทำไปเป็นจอด
มันไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่เชื่อว่าถ้าเด็กมาบ้านเราหรือใครที่มาเที่ยวบ้านเราแล้วขอได้เรื่องนี้กลับไปอย่างน้อยมันคือการต่อยอดให้เขาแบบไม่ต้องลงทุนมีทั้งออนไลน์ด้วยมีเพจด้วยเพจมีเลยเพจก็จะลงเรื่อยๆ YouTube ก็จะทำเรื่อยๆช่องนี้บอกว่ามีช่อง YouTube ซึ่งเพิ่งจะลง channel ไปได้ไม่กี่ channel ไม่กี่ใช่คือบางทีเนี่ยผมทำเนี่ยในช่องอ่ะมันก็จะมีทั้งสาระไม่มีสาระความสนุกก็คือทำสไตล์ผมนั่นแหละผมก็จะพยายามเป็นในรูปแบบผมให้มากที่สุดฉะนั้นฝากด้วยนะครับฝากถึงคนที่ดูคลิปไปด้วยนะคะอันนี้เจ้าของลิขสิทธิ์ของแท้เขาบอกว่าอย่าดูเลยอยากรู้อะไรมาเถอะเดี๋ยวสอนให้ความรู้ไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าต้องลิขสิทธิ์อยู่นี่สำหรับวันนี้นะคะเรามีสปอนเซอร์ใจดีนะคะทาง AP Honda นะคะมอบน้ำมันนะคะให้กับท่านเก่งสุพรรณด้วยค่ะขอบคุณครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับช่างเฮงสุพรรณนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับในส่วนของเรียลไทม์คาร์แมกซีนครับแล้วก็เพจเฮงสุพรรณครับแล้วก็ YouTube เฮงสุพรรณง่ายๆครับภาษาไทยครับครับสำหรับวันนี้ครับเราขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับผมเฮงสุพรรณฝากถึงน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็ถนนเถื่อนลดได้ลดละได้ละนะครับเพราะว่า1เรื่องความปลอดภัย2ปัญหาที่ตามมาทางผมเองก็ไม่สนับสนุนการแข่งรถบนถนนถ้าอยากจะปล่อยให้เต็มที่อยากจะใช้ปล่อยพลังให้สุดแนะนำในสนามครับขอบคุณครับเขาบอกว่าท้ายแรงมากเหรอเนี่ยมันแรงที่อะไรมันแรงที่อะไรผมว่ามันแรงที่มันพอดีมากกว่าพอมันพอดีปุ๊บเนี่ยมันสามารถปั่นรถลูกเล็กเนี่ยมันต้องอาศัย RPM รถที่มี RPM เยอะแล้วมีแรงม้าด้วยเนี่ยมันสามารถทำความเร็วในรอบท้ายได้เยอะมากคือใช้รอบสูงมาก